ไปประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ SET 50 Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาผันผวนอิงทางลงอีกครั้งหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยในส่วนของการแถลงการของนายเบนเบรนเก้ต่อสภาคองเกรสเนี่ยก็ไม่ได้เห็นในเรื่องของสัญญาณเกี่ยวกับการที่เฟดจะดำเนินการมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ3หรือว่า QE 3ออกมาในเร็วๆนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนแล้วก็ทำให้มีแรงเทขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงในส่วนของดอลลาร์สหรัฐก็มีการดีดตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกโดยทั้งนี้เนี่ยนอกจากความผิดหวังในเรื่องของเฟดเองเนี่ยก็ยังมีแรงกดดันจากการที่ฟิตมีการปรับลดอัตราความน่าเชื่อถือของสเปนลง3ขั้นสู่ระดับ Triple B และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับลดอันดับของสเปนลงไปอีกขณะที่ในส่วนของต้นทุนการปรับโครงสร้างระบบธนาคารของสเปนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็กรีซเนี่ยก็ยังคงต้องจับตาในส่วนของความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่17มิถุนาขณะที่ปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นความเสี่ยงเนื่องจากคงต้องจับตาดูในเรื่องของการตัดสินใจของสภาว่าจะมีการเดินหน้าเรื่องการโหวตการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ต่อไปหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นแรงกดดันที่ทำให้ในส่วนของ S50M12 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในวันนี้แต่ก็มองว่ายังมีปัจจัยหนุนที่เข้ามาช่วยประคองอยู่บางส่วนก็คือแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มีกลับเข้ามาในฝั่งของหุ้นคือเมื่อวานเนี่ยซื้อไป 1,723.52 ล้านบาทแล้วก็การที่ cover short ในฟิวเจอร์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้โดยเมื่อวานในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิใน SET 50 Index Future 1,379 สัญญาขณะที่ในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็เงินฝากลงไป 0.25% ของจีนเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยประคองอยู่บางส่วนโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของนักลงทุนที่มีสถานะรองอาจจะให้ทยอยปิดออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตสั้นๆโดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ780จุดก็มองวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ766แล้วก็รับถัดไปที่โลเดิมคือ758จุดก็มองว่ายังไม่น่าหลุดบริเวณดังกล่าวส่วน SET 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.85 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest เนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ1เท่าโดยมี Impurity โดยรวมในฝั่งของ Call Option กลับมาต่ำกว่า Put Option อีกครั้งก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงมีความผันผวนโดยทั้งนี้ก็มอง SET 50ในวันนี้น่าจะแกว่งตัวลงแต่ว่ากรอบการปรับลงอาจจะยังจำกัดแล้วก็ยังไม่น่าจะหลุดระดับ760จุดแต่แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์790จุดไปก่อนส่วน Single Stock Future แนะนำสำหรับผู้ที่มี KTB M12 โดยเปิดสถานะรองเอาไว้ถ้าหากยังไม่หลุดระดับ 14.80 บาทก็ให้ถือสถานะต่อได้แต่ถ้าหลุดลงไปก็ให้ปิดสถานะทำกำไรออกไปส่วน PTEP M12เมื่อวานราคายังคงปิดปรับตัวขึ้นพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่าน่าจะยังถือสถานะรองต่อได้แต่ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ 155.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำเข้ามาคือ BM12 ถึงแม้ว่าในส่วนของภาพรวมตลาดในวันนี้เนี่ยจะอิงไปในทางลบแล้วก็อาจจะทำให้เห็นราคาเปิดปรับตัวลดลงก่อนแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเมื่อวานเนี่ยก็ยังหนุนในส่วนของทิศทางการฟื้นตัวเนื่องจากว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวเริ่มมีการหักหัวขึ้นแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นขณะที่ราคาเนี่ยปิดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันพร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้
ส่วนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์แนวโน้มสินเชื่อในไตรมาส2ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรกสำหรับในส่วนของเบโดยทั้งนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนแล้วก็การบริโภคที่ขยายตัวก็แนะนำว่าในจังหวะที่ย่อตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 26.50 บาทก็สามารถเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้สำหรับในส่วนของ Community Future ก็กลับมาอ่อนค่าลงทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent โดยทั้งนี้เนี่ยก็แรงกดดันมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยผิดหวังในเรื่องของเฟดที่ไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะอันใกล้นี้ถึงแม้ว่าในส่วนของยูโรเองเนี่ยก็ยังคงมีความคาดหวังว่าจะเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในแถบยูโรโซนแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือของภาคธนาคารหลังจากที่ในส่วนของผู้นำของเยอรมันก็ออกมายืนยันในเรื่องของแนวทางที่จะเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าแรงกดดันจากในเรื่องของ QE 3จะมีมากกว่าแล้วก็ทำให้ในส่วนของค่าเงินยูโรแล้วก็สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวลดลงขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งโดยทั้งนี้เนี่ยแรงบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดของจีนเนี่ยก็ดูเหมือนจะแผ่วลงหลังจากที่ผิดหวังในเรื่องของ QE 3ดังนั้นเนี่ยในส่วนของราคาทองคำหลังจากที่มีการพักตัวเมื่อวานเมื่อคืนนี้ลงมาแถวๆระดับ 1,580 เหรียญต่อออนในช่วงเช้าก็ยังคงพักตัวลงต่อก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับประมาณ 1,540 ถึง 1,560 เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์เนี่ยก็พักตัวลงมาเช่นกันโดยทั้งนี้มองแนวรับอยู่ที่ระดับประมาณ27.50 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 98.39 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้ก็มีโอกาสจะลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 98-97 เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากการขายทำกำไรของกองทุนขนาดใหญ่อย่าง iShares Silver Trust โดยมีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลง 30.17 ตันขณะที่ค่าเงินบาทก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยเดียวที่เข้ามาช่วยประคองการปรับตัวลดลงของราคา Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future เนื่องจากว่าค่าเงินบาทอ่อนค่ากลับมาอ่อนค่าอีกครั้งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็คงต้องดูว่าจะกลับขึ้นไปทดสอบในส่วนของแนวต้านที่ไฮที่ทำไว้ที่ระดับประมาณ 31.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือไม่แต่ก็มองในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ในส่วนของ Silver Future วันนี้น่าจะเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อมากกว่าโดยทั้งนี้ในส่วนของ GFM 12แล้วก็ GF12 ก็มองกรอบการเทรดดิ้งอยู่ในกรอบประมาณ 23,800 ถึง 24,150 บาทส่วน Silver Future ก็เน้นเป็นการขายลงซื้อ SVM 12ในกรอบ890ถึง930บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future ก็มองที่แถวๆโลเดิมคือใกล้ๆประมาณ 3,100 บาทก็คือถ้าหากหลุดบริเวณดังกล่าวลงไปก็ให้เปิดสถานะช็อตตามไปโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,150 บาทสำหรับในส่วนของUSD Future ก็มองในส่วนของแนวโน้มค่าเงินบาทเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งก็คาดว่าจะส่งผลให้ในส่วนของ USD M12 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นโดยมองมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวๆระดับ 31.95 บาททั้งนี้ก็ให้เข้าไปเทรดดิ้งลอง USD M12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ